สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้จะพามาคำนวณโซลาร์เซลล์ง่ายๆนะครับสำหรับหลอดไฟนะครับเนื่องจากมีโจทย์ถามกันเข้ามาหลายท่านเลยนะครับพี่ๆสมาชิกของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะครับของช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็มีโจทย์ว่าหลอดไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์50วัตต์นะครับต้องการที่จะเปิดทั้งคืนนี่จะต้องคำนวณยังไงนะครับใช้แผงกี่วัตต์นะครับแบตเตอรี่กี่แอมป์โซลาร์ชาร์เจอร์ขนาดกี่แอมป์นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะพาไปดูการคำนวณกันครับก็น่าจะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมก็การคำนวณนะครับการคำนวณและออกแบบระบบโซลาร์เซลล์นะครับเบื้องต้นนะครับผมได้ทำคลิปให้ดูแล้วนะครับซึ่งก็มีคลิปอยู่นะครับแต่ที่ออกมาทำมาคำนวณให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าพี่ๆสมาชิกบางท่านนะครับกดย้อนหลังไปดูไม่ได้นะครับกดดูไม่เป็นนะครับสำหรับพี่ๆป้าๆนาอานะครับค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วนะครับก็ถามกันเข้ามานะครับก็เลยอัพคลิปให้ทันปัจจุบันนะครับจะได้เผื่อจะได้ดูแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะคำนวณอยู่นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นเลยที่โหลดของเรานะครับหลอดไฟเรา50วัตต์12โวลต์นะครับโอเคนะ50วัตต์นะครับที่12โวลต์นะครับคือแรงดัน12โวลต์นะครับนะครับอันนี้หลอดไฟแล้วกันนะน่าจะเห็นเนาะนะครับเดี๋ยวเอาปากกาสีแดงแล้วกันห้าสิบวัตต์นะครับก็ต้องการจะเปิด12ชั่วโมงนะครับต้องใช้แผงขนาดเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นหาวัตต์รวมก่อนว่าเวลาเราเปิดไป12ชั่วโมงเนี้ยแหละเราไอหลอดไฟอ่ะจะกินไฟไปกี่วัตต์นะครับใช้ไฟไปกี่วัตต์ก็คือเอา50วัตต์เนี่ยคูณเวลาที่เราจะเปิดเลยคือ50คูณ12นะครับ50วัตต์เนาะคูณ12ชั่วโมงตัวเฮดนะผมให้ตัวเฮดละกันนะครับจะเท่ากับนะครับกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับ50คูณ12นะครับ600วัตต์นะครับจะเท่ากับ600วัตต์ชั่วโมงนะ600วัตต์แล้วกันให้ดูง่ายๆนี่คือวัตต์รวมทั้งหมดนะครับที่หลอดไฟตัวนี้เนี่ยจะใช้ไปนะครับที่เราต้องการจะเปิดใช้ไป600วัตต์จากนั้นหาออกมาเป็นแอมป์นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในกลางวันเราต้องชาร์จไฟลงแบตเตอรี่กี่แอมป์นะครับให้ได้กี่แอมป์ในช่วงกลางวันเนื่องจากโซลาร์เซลล์ชาร์จไฟได้เฉพาะกลางวันเพราะฉะนั้นเราก็หารออกมาเป็นแอมป์ก็คือแอมป์ก็คือวัตต์หารด้วยโวลต์นี่เองนะครับวัตต์ตัวนี้วัตต์รวมหารด้วยแรงดันที่เราใช้อยู่นะครับถ้าเราใช้12โวลต์หรือหลอด12โวลต์ก็หาร12โวลต์นะครับหลอด24โวลต์ก็ระบบ24โวลต์ก็หาร24โวลต์ไปเราก็หาร12นะครับ12โวลต์จะเท่ากับแอมป์หารเลยหาร12นะครับ50แอมป์นะครับก็คือ50แอมป์หน่วยเป็น50แอมป์แอมป์ในที่เหมือนความจุแอมป์แบตเตอรี่นะครับ50แอมป์60แอมป์นี่แหละครับให้เข้าใจง่ายๆเนาะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราเนี่ยในกลางวันเนี่ยเราต้องหาไฟมาชาร์จลงแบตเตอรี่ให้ได้50แอมป์หรือมากกว่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นห้ามต่ำกว่านั้นนะถ้าเราต้องการเปิด12ชั่วโมงนะครับเผื่อไว้ให้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องเราต้องหา50แอมป์เนาะ50แอมป์นะครับตัว A แล้วกันนะ50แอมป์หรือว่า50แอมป์ในกลางวันในคำนวณโซลาร์เซลล์น่ะในบ้านเราเนี่ยแดดตั้งแต่6โมงถึง18ก็จริงนะครับแต่เราคำนวณเอาแค่5ชั่วโมงก็พอนะครับ5ชั่วโมงเผื่อว่ามีเมฆบังบ้างเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าเขาถ้ามันมีเมฆบังหรือว่าฝุ่นเกาะนะครับหรือว่าฝนตกพรำๆเนี่ยมันก็จะผลิตไฟได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นในการคิดก็คือวันปกตินะครับฤดูกาลปกติหรือหน้าฝนก็ตามเนี่ยเราเอามาคิดแค่5ชั่วโมงพอเพราะฉะนั้นเราต้องหาทั้งหมด50แอมป์ใน1วันใน5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงอ่ะเราต้องหาไฟเข้า
หาแผงที่มีขนาดแอมป์เท่าไหร่มาชาร์จลงระบบแบตเตอรี่เรานะครับก็หาร5เลยนะครับหาร5นะครับหาร5ชั่วโมงอันนี้5ชั่วโมงนะจะเท่ากับนะครับหารไปเลย5ก็หารต่อเลย50หาร5นะฮะถูกไหมฮะเท่ากับ10นะครับเท่ากับ10แอมป์นะครับ10แอมป์นะอันนี้10แอมป์นะครับนี่เราได้แล้วในแต่ละชั่วโมงนะครับในแต่ละชั่วโมงเราต้องหาไฟชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับให้ได้10แอมป์หรือมากกว่านั้นนะครับจากนั้นไปหาแผงนะครับ10แอมป์แล้วนะเราต้องหาไฟหาแผงที่ผลิตไฟได้10แอมป์ต่อชั่วโมงน่ะมาชาร์จลงแบตเตอรี่เรานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะไปหาแผงนะครับโอเคผมลบแล้วนะนะครับ10แอมป์นะย้อนไปดูก็ได้เนาะนะครับนะครับเราต้องหาแผงที่มีการผลิตไฟได้10แอมป์ชั่วโมงนะครับมาชาร์จลงแบตเตอรี่เรานะครับเป็นแผงแบบไหนนะครับผมก็แผงก็มีอยู่2แรงดันตามที่ผมบอกมีแผง18โวลต์นะครับและแผง36โวลต์นะครับที่เราใช้ระบบ12โวลต์ก็คือแผง18โวลต์นี่เองก็คือมีตั้งแต่20วัตต์นะครับจนถึง200วัตต์ในปัจจุบันนะครับแผง18โวลต์นะครับพอคำนวณออกมาแล้วจะรู้ว่าเราต้องใช้แผงขนาดกี่วัตต์นะครับ36โวลต์เป็นระบบ24นะครับเราจะใช้ระบบ12โวลต์นะครับเนื่องจากหลอดไฟ12โวลต์เนาะโอเคทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าแผงต้องผลิตไฟได้10แอมป์นะรู้แล้วแหละ10แอมป์ทีนี้ไปหาวัตต์ของแผงนะครับวัตต์นะครับวัตต์คือ P เนาะถ้าสูตรนะ P เท่ากับ V คูณ I นะครับ V คูณ I นะครับ P เท่ากับ V คูณ I สูตรนี้สูตรไฟฟ้านี่แหละนะครับ P เท่ากับ V คูณ I หรือว่าถ้าเรียกง่ายๆ P นี่คือวัตต์วัตต์ของนี่แหละวัตต์ของแผงน่ะวัตต์ของแผงอาจจะผิดพลาดหรือว่าสูตรไม่ตรงตามการคำนวณไฟฟ้าก็ตามนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้จบทางนี้มาทีนี้เราสูตรนี้คือสูตรพื้นฐาน P เท่ากับ VI นะครับวัตต์เท่ากับโวลต์คูณแอมป์นี่แหละนะครับบางท่านบอกว่าน่าจะทำสูตรให้ถูกนะครับแต่บางจุดนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ท่านดูนะครับที่พี่ป้าน้าอานะครับที่ท่านก็ไม่ได้จบสูตรนี้มาเลยยิ่งผมเองก็ไม่ได้จบจะเอาสูตรแบบตรงๆไปเลยบางทีมันก็อาจจะยากนะครับทางที่เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่พื้นฐานไว้ตรงนี้มันถูกแล้วนะครับ P เท่ากับ V คูณ I P คือวัตต์ให้รู้ว่าวัตต์เนี่ย P คือวัตต์นะครับวัตต์ก็คือแผงโซล่าเซลล์กี่วัตต์ V คือแรงดันนะครับ V คือโวลต์แรงดัน I คือแอมป์ตัวนี้แหละ I คือกระแสก็คือ10แอมป์ที่เรามีเพราะฉะนั้นหาวัตต์นะครับเราต้องหาตัวนี้นะครับหาตัวนี้โวลต์รู้แล้วนะครับ12โวลต์ถูกไหมนี่12โวลต์รู้แล้วแอมป์รู้แล้วไอกระแสรู้แล้วก็10แอมป์ไงเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าต้องหาแผงที่ผลิตไฟได้10แอมป์ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ระบบของเราก็คือ12โวลต์อยู่แล้วนี่คือโวลต์แอมป์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราหาตัวนี้ก็สูตรมันบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าวัตต์เนี่ยเท่ากับโวลต์คูณแอมป์เอาแล้วกันนะ P เท่ากับ V คูณ I นี่น่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาคูณตัวนี้มันก็จะได้วัตต์ออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคูณไปนะครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมโวลต์ตัวนี้ไม่ใช่12โวลต์นะอันนี้ก็คือแรงดันแผงนะครับแรงดันแผงที่เราจะเลือกมาใช้แอมป์ถูกแล้วนะครับแอมป์ถูกแล้วแต่สูตรน่ะถูกอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราโวลต์ตัวนี้เราจะให้เป็นตัวไหนนะครับเรากำลังหาตัวไหนอยู่นะครับเรากำลังหาวัตต์แผงโซล่าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันตรงนี้ก็คือแรงดันแผงโซล่าเซลล์เช่นกันนะครับแผงที่เราใช้ก็คือแผงเท่าไหร่ฮะ18โวลต์นะโอเค18โวลต์นี่มาแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่คือข้อมูลแผงโซล่าเซลล์ที่เรามีนะครับแต่ยังไม่ครบเพราะว่าเราต้องหาวัตต์ของแผงด้วยนะครับโวลต์รู้แล้วแรงดันคือแผง18โวลต์นะครับผลิตไฟได้10แอมป์นะครับ10แอมป์เพราะฉะนั้นวัตต์ตัวนี้ก็คือ18คูณ10ไปเลยคูณ10นะครับจะเท่ากับวัตต์เพราะฉะนั้นคูณไปก็คือคูณ18นะครับคือ180นะครับ180วัตต์นะครับ180วัตต์เพราะฉะนั้นนะครับนี่นะครับคือย้อนมาอย่างเงี้ยนะคำนวณได้180นี้ละกันจะได้ง่ายๆหน่อยตัวนี้ก็ P วัตต์ P เหมือนเดิมนะ P เดี๋ยวลบก่อน
เท่ากับ180วัตต์นะนี่เราได้ขนาดของแผงมาแล้วนี่คือเราต้องหาแผง180วัตต์ที่18โวลต์มาแล้วล่ะเราได้แผงมาแล้วนะมาชาร์จลงระบบเรามาชาร์จลงระบบเราโอเคทีนี้แผง180วัตต์น่ะที่18โวลต์น่ะมันไม่มีปัจจุบันน่ะปัจจุบันที่ผมมีที่ใช้กันอยู่คือ170วัตต์นะครับคือต่ำไปมากกว่านั้นก็คือ200วัตต์เลยเพราะฉะนั้นให้เราเลือกเอาแผง200วัตต์18โวลต์เลยนะครับโอเคเนาะเราจะได้แผงมาแล้ว200วัตต์นะครับขนาดแผงเราได้มาแล้วแผง200วัตต์นะครับ PV นะ PV เท่ากับ200วัตต์นะ PV คือแผงโซลาร์เซลล์แล้วกันนะครับ PV แผงโซลาร์เซลล์นะครับ200วัตต์นะครับต่อไปหรืออะไรล่ะได้แผงมาแล้วต่อไปชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์นะครับแผง200วัตต์เนี่ยผลิตไฟได้ไปดูว่ามันผลิตไฟได้10แอมป์จริงไหมเอา200นะครับหารระบบเลยหารแรงดันก็คือเป็นแผง18โวลต์นะครับคร่าวๆจะได้ 11.1 หมายถึงว่ามันผลิตได้มันผลิตไฟได้สูงสุดเนี่ยได้11แอมป์นะครับหรือว่าแอมป์ช็อตเวลาเราเอาไปช็อตกันแล้ววัดเนี่ยมันได้สูงสุดประมาณ11แอมป์นะครับลองพลิกด้านหลังไปดูถ้าใครมีแผง200วัตต์ก็ไปดูด้านหลังได้เลยนะครับประมาณนี้อยู่ในช่วง10 11ก็คือ9ถึง11นะครับ9ถึง11เพราะฉะนั้นพอดีอยู่ในเราคำนวณได้10แอมป์นะครับก็เอาแผงตัวนี้ไปชาร์จได้นะครับทีนี้หาชาร์จเจอร์นะครับโซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับควรมีขนาดมากกว่าแอมป์ที่แผงผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นแผงตัวนี้ผลิตได้11ใช่ไหมจากการคำนวณเนี่ย11หรือ10เนี่ยเราต้องหาโซลาร์ชาร์จเจอร์ที่มีขนาดแอมป์มากกว่าตัวนี้นะครับเนื่องจากโซลาร์ชาร์จเจอร์ทำหน้าที่รับไฟจากแผงมาชาร์จนะครับแล้วจำนวนแอมป์เนี่ยท่านชมขนาด10แอมป์20แอมป์30แอมป์หมายถึงว่ามันรับไฟได้ขนาดแอมป์เท่านั้นนะครับจากแผงนะไม่เกี่ยวกับแบตนะครับจะไม่เกี่ยวกับแบตโซลาร์ชาร์จเจอร์บางคนถามว่าชาร์จเจอร์10แอมป์ชาร์จแบตได้กี่ลูกอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับแบตจะเป็นของแรงดันจะเกี่ยวข้องในแรงดันนะครับแต่ว่าแอมป์ตัวนี้ชาร์จเจอร์ขนาด10แอมป์20แอมป์30แอมป์หมายถึงว่ามันรับไฟจากแผงได้ขนาดเท่านั้นต่อชั่วโมงนะครับอย่างเช่นแผงตัวเนี้ยผลิตไฟได้10แอมป์เราจะเอาชาร์จเจอร์10แอมป์มาใช้เลยได้ไหมนะครับมันผลิตมา10ชาร์จเจอร์รับได้10แอมป์เอามาใช้อาจพังได้นะครับเพราะว่ามันปิ่มในช่วงที่แดดแรงๆไฟวิ่งลงมาเยอะๆเนี่ยอาจจะพังได้เหมือนตาช่างนะครับชาร์จเจอร์10แอมป์รับได้10กิโลอย่างเงี้ยตัวนี้ผลิตไฟได้10กิโลมาช่างลงเนี่ยมันก็หนักเต็มที่เลยนะครับมันหนักเต็มที่เพราะฉะนั้นเลือกชาร์จเจอร์ให้มากกว่าแอมป์ที่แผงผลิตได้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอา20แอมป์นะครับโอเคชาร์จเจอร์ได้แล้วนะง่ายๆชาร์จเจอร์ได้20แอมป์ขนาดชาร์จเจอร์20แอมป์ต่อไปแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับการหาแบตเตอรี่นะครับถ้าแผงนะครับแผงตั้งแต่20ถึง90วัตต์เนี่ยให้ไปคูณกับ 0.5 นะครับอันนี้เป็นเลขที่เขาได้ทดสอบมาแล้วผู้ใช้งานผู้รู้เขาทดสอบมาแล้วแล้วมาบอกต่อนะครับผมก็เลยเอามาบอกต่อเรียนมาต่อทีมันมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาตัวเลขตัวนี้ไปคูณน่ะคือได้ขนาดแบตเตอรี่ที่พอดีชาร์จในระบบเราเลยนะครับถ้า100วัตต์ขึ้นไปนะครับขึ้นไปให้คูณกับ 0.7นะครับ 0.7 มี 0.5 0.7 เพราะฉะนั้นแผงเราที่เราได้นะก็คือ200วัตต์มันมากกว่า100วัตต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปคูณ 0.7 นะครับเอา200นะครับ200วัตต์นะ200วัตต์คูณ 0.7 เท่ากับ140แอมป์นะครับแบตเตอรี่นะครับแต่จริงๆ140แอมป์นะครับมันไม่มีจำหน่ายนะครับท่านชมแอมป์เนาะอันนี้แบตนะครับเราก็หา150แอมป์ไปเลยได้นะครับ150แอมป์ได้นะครับ150แอมป์นะครับ1ลูกโอเคได้แบตแล้วนะครับได้แบตแล้วนะฮะ นะครับที่ถามว่าเราใช้แค่50แอมป์เองนะครับทำไมเอาแบตตั้ง150แอมป์นะครับอันนี้ในเคสนี้ก็คือแบตตะกั่วกรดนะแบตรถยนต์แบตรถยนต์หรือว่าดิฟไซเคิลนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับลิเธียมอะไรเลยนะครับ
พวกแบตตะกั่วกรดนะท่านผู้ชมเวลาเขาชาร์จไฟลงเนี่ยชาร์จไฟลงแบตเนี่ยก็คือห้ามเกิน 10% ของความจุนะครับไฟที่ป้อนเข้าไปนะครับห้ามเกิน 10% ของความจุเพราะฉะนั้นแบต100แอมป์เนี่ย100แอมป์เวลาชาร์จไฟเนี่ยก็ไม่ควรเกินชั่วโมงละ10แอมป์ป้อนให้เขานะครับป้อนให้เขาชั่วโมงละ10แอมป์นะครับพวกทีนี้เราคำนวณได้เนี่ยเราเอามาจริงได้140เนาะก็คือไม่เกิน14แอมป์นะครับไม่เกิน14แอมป์แต่ว่าแผงเราเนี่ยแผงเราผลิตได้ไม่เกิน11แอมป์ซึ่งเอามาชาร์จไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับชาร์จต่อให้แดดแรงขนาดไหนชาร์จไปมันก็ไม่ถึง14แอมป์15แอมป์นะครับผมนี่ก็คือการเอาแบตเตอรี่มาใช้ถามว่าใช้100แอมป์ได้มั้ยได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาชาร์จไฟเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยเวลามีแดดแรงๆเนี่ยไฟอาจจะเกิน 10% ของความจุนะครับเพราะฉะนั้นชาร์จไปก็อาจจะใช้งานไปเรื่อยๆแบตเตอรี่อาจจะบวมได้นี่คือเหตุผลนะครับถูกผิดถูกประการใดก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับก็คือถ้าตามคำนวณนะครับให้คำนวณเราจะไปคิดเอานะครับให้ตามคำนวณนะครับผมคนอื่นอาจจะคำนวณไม่เหมือนแบบนี้นะครับแต่นี่คือของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็เอามาใช้งานได้นะครับผมมีถามเข้ามานะครับหลอดไฟ50วัตต์นะครับต้องการเปิด12โวลต์จะต้องใช้แผงขนาดกี่วัตต์นะครับชาร์จเจอร์กี่แอมป์แบตเตอรี่กี่แอมป์นะครับแบตเตอรี่อันนี้กรณีนี้ก็คือมือ1นะท่านชมไม่ใช่ว่ามือ2เพราะเนื่องจากในช่วงกลางคืนน่ะถ้าระบบโซลาร์เซลล์ช่วงกลางคืนเป็นออฟกริดที่ใช้แบตเตอรี่แล้วเนี่ยกลางคืนจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ 100% นะครับยิ่งเป็นพวกหลอดไฟด้วยเนาะหลอดไฟเราก็ไม่ได้เปิดกลางวันไงบางทีก็คือเปิดกลางคืนตอนนั้นน่ะก็คือใช้แบตเตอรี่ 100% อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่มือ2สภาพเสื่อมคือความเสื่อมมากเสื่อมน้อยนี่เราไม่รู้หรอกนะครับเราเช็คไม่ได้เว้ยมันเสื่อมไปแล้ว 70% 80% เช็คยากนะครับบางทีก็ไม่รู้บางทีเราก็ไม่ใช่ช่างที่จะไปรู้เรื่องขนาดนั้นนะเราผู้ใช้งานเองเราก็เอามาใช้งานก็คือถ้าแบตเสื่อมมากๆการใช้งานก็อาจจะไม่ได้ทั้งคืนก็ได้นะครับมันเก็บไฟชาร์จแรงดันได้เต็มก็จริงแต่แอมป์ไม่เต็มนะครับเนื่องจากมันเสื่อมมันเหมือนว่าเต็มแล้วนะพอไปใช้จริงไม่ถึงกลางคืนนะดับตีหนึ่งที่สองดับนี่โอเคไปดูที่แบตเตอรี่เราเลยถ้าแผงเราคำนวณได้ตามนี้ชาร์จเจอได้ตามนี้แล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปกติฟ้าเปิดโล่งธรรมดานะครับแล้วแต่ว่าพอใช้งานไปแล้วเนี่ยทำไมมันดับเร็วนะดับเร็วก็คือเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับผมหลักๆแล้วให้ดูดีแบตเตอรี่นะโอเคเนาะตามชมการคำนวณก็ประมาณนี้นะครับเอาไปใช้งานกันอันนี้12โวลต์นะเป็นหลอด12โวลต์นะครับตามชมก็คือถามว่าอุ๊ยทำไมแค่หลอดไฟเองทำไมคำนวณมาได้ตั้งแผง200วัตต์นะครับได้ตั้งแบต150แอมป์แล้วต้นทุนมันสูงนะครับตามชมพูดถ้ายิ่งวัตต์สูงแล้วเปิดช่วงกลางคืนตลอด12ชั่วโมงนะครับระบบออฟกริดนะครับที่มีแบตเตอรี่แล้วเนี่ยจะไม่คืนทุนนะครับโดยส่วนมากแล้วไม่คืนทุนเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะมีขอบจำกัดนะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยนะครับบอกไม่ได้ว่ามันได้กี่ปีนะครับบางทีบางคนใช้งานไม่เหมือนกันนะครับซื้อแบตเตอรี่มานะครับเช่นแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลเขาจะบอกไว้เลยนะครับว่าใช้ในขนาด 50% เนี่ยของความจุจะใช้ได้กี่ปีนะครับ 50% หมายถึงว่าเราซื้อแบตเตอรี่มา100แอมป์เนี่ยครับถ้าคุณใช้วันละ50แอมป์50แอมป์นะครับที่เหลือ50แอมป์ทิ้งไว้ให้มันเลี้ยงมีไฟในระบบของมันนะแบตเตอรี่ไม่ให้มันแห้งนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าใช้50%หรือ50แอมป์เนี่ยเทียบ100แอมป์เนาะแบต100แอมป์นะครับก็จะใช้ได้ประมาณกี่ปีนะ3ปีนะครับ3ปีประมาณนี้ถ้าเขาอันนี้สมมุตินะข้อมูลสมมุติแต่เขามันมีบอกอย่างนั้นจริงๆเราต้องอ่านดูทีนี้ยิ่งใช้ 60% มันรอบมันก็เพิ่มขึ้นมาอายุมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะ3ปีครึ่ง 3.5 ปีอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงเราไปดึงใช้ 70% อย่างเงี้ยเรา 70% ก็ดูการใช้งานของเราด้วยนะครับบางคนบอกว่าทำไมแบตอายุกี่ปีนะครับบอกไม่ถูกต้องไปดูในข้อมูลในแบตเตอรี่เลยถ้าซื้อแบตเตอรี่มาใหม่ๆนะครับจะมีข้อมูลบอกทั้งหมดนะครับผมอันนี้แบตเตอรี่ตะกั่วกดนะกับลิฟไซเคิลแล้วกันนะถ้าใครมีข้อมูลที่ลึกชัดเจนกว่านี้ก็ฟีดแบ็กกลับมาได้นะครับผมก็ คอมเมนต์มาได้เนาะนะครับผ มนี่ก็เอาไปคำนวณกันนะครับเอาไปคำนวณกัน
ง่ายๆอันนี้ก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟบางคนอาจจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ตามทุ่งนาทุ่งไร่ที่ไม่มีไฟเนาะหรือว่าคอกหมูคอกวัวนะครับคอกหมูคอกวัวอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปสูตรนี้ไปคำนวณดูนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาคำนวณโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ทำตามนึกภาพตามทำได้เลยตามนี้นะครับแล้วเอาไปลองเปิดดูได้เลยนะครับผมนี่คือเบื้องต้นของการคำนวณโซลาร์เซลล์นะครับแจ้งนิดหนึ่งนะครับระบบที่ใช้แบตเตอรี่หรือออฟกริดนะครับออฟกริดคือมีแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราจัดติดโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยต้องพิจารณาดีๆเนื่องจากระบบที่มีแบตเตอรี่จะไม่คืนทุนนะครับท่านผู้ชมถามว่ามันเหมาะแก่สถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าถึงเลยนะครับไฟฟ้าถึงเลยแต่เราจำเป็นจะต้องใช้ไฟนะครับหรือเราจะเอาไปใช้ในครัวเรือนของเราก็แล้วแต่หรือบางคนอยากเล่นโซลาร์เซลล์ชอบในโซลาร์เซลล์นั้นก็อีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยถึงจะเรื่องต้นทุนหันไหนเขาก็ยังอยากที่จะใช้โซลาร์เซลล์อันนั้นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่พูดถึงการใช้งานของเราจริงในยุคปัจจุบันนะครับโซลาร์เซลล์แพร่หลายนะครับมีการติดตั้งกันทั่วไปนะครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0830602098นะครับเบอร์ผมเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ